มาดูจากการเกษตรบ้านเรากันบ้างนะคะวันนี้จะพาไปชมวิธีการลดต้นทุนของกลุ่มเกษตรกรสวนยางจันใหญ่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษค่ะเขาผสมปุ๋ยใช้เองก็เป็นการลดต้นทุนการปลูกยางพาราซึ่งเป็นการแนะนำจากการยางแห่งประเทศไทยหรือว่ากยท.ทำให้มีกำไรเพิ่มขึ้นด้วยติดตามจากรายงานของคุณสิทธิกรจันทสารค่ะในปัจจุบันราคายางพาราจะอ้างอิงตามกลไกของตลาดโลกซึ่งเป็นสิ่งที่เกษตรกรไม่สามารถควบคุมได้กลุ่มเกษตรกรสวนยางจานใหญ่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษจึงหาวิธีการลดต้นทุนการผลิตโดยใช้ปุ๋ยสูตรผสมหรือการใช้ปุ๋ยสั่งตัดซึ่งเป็นการนำเทคโนโลยีการจัดการธาตุอาหารเฉพาะพื้นที่ช่วยให้เกษตรกรใช้ปุ๋ยถูกชนิดและถูกปริมาณมีประสิทธิภาพในการใช้ปุ๋ยสูงและที่สำคัญราคาต่ำกว่าท้องตลาดถึง 20% โดยสามารถลดต้นทุนการผลิตและยังเพิ่มน้ำยางให้มากขึ้นอีกด้วยโดยสูตรปุ๋ยที่ได้รับความนิยมคือ 30-58 ซึ่งการลดต้นทุนปัจจัยการผลิตของปุ๋ยก็คือการที่นำแม่ปุ๋ยนะคะมาผสมเป็นสูตรต่างๆที่สมาชิกเราต้องการนะคะโดยมีการสำรวจความต้องการสมาชิกนะคะปุ๋ยที่เราทำก็เป็นปุ๋ยที่เรียกว่าปุ๋ยสั่งตัดนะคะโดยเราจะเน้นในเรื่องของการผสมส่งไปให้กับสมาชิกที่ปลูกยางการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษเข้ามาให้คำแนะนำและการสนับสนุนการลดต้นทุนแก่เกษตรกรสวนยางจานใหญ่อำเภอกันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษทั้งการจัดหาเครื่องผสมปุ๋ยโกดังเก็บปุ๋ยและหัวเชื้อปุ๋ยอย่างครบวงจรครับสำหรับการยางแห่งประเทศไทยจังหวัดศรีสะเกษนะครับก็ได้ให้การสนับสนุนตามเงินกองทุนพัฒนายางพาราตามมาตรา49วงเล็บ3นะครับก็คือเป็นเงินอุดหนุนนะครับเพื่อให้กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยางจานใหญ่นำมาสร้างอาคารโกดังและก็อุปกรณ์ต่างๆในการลดต้นทุนนอกจากนี้การยางแห่งประเทศไทยสาขากันทรลักษณ์จังหวัดศรีสะเกษยังได้ต่อยอดหาช่องทางการจัดจำหน่ายปุ๋ยและการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มเกษตรกรเครือข่ายต่างๆเพื่อให้ได้ใช้ปุ๋ยที่มีคุณภาพและราคาถูกกว่าท้องตลาดจนทำให้ปุ๋ยสั่งตัดของกลุ่มเกษตรกรสวนยางจานใหญ่เป็นที่รู้จักรวมไปถึงเป็นการสนับสนุนการสร้างรายได้เพิ่มขึ้นอีกด้วยปุ๋ยสั่งตัดตรงนี้เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อกระสอบก็สามารถลดต้นทุนการผลิตได้ประมาณ 100-200 บาทต่อกระสอบราคาผลผลิตที่เราไม่สามารถกำหนดได้แต่เราสามารถลดต้นทุนการผลิตได้ตรงนี้ก็จะทำให้เกษตรกรมีกำไรเพิ่มขึ้นในปัจจุบันทางกลุ่มยังรับผลิตปุ๋ยสั่งตัดและปุ๋ยสูตรผสมตามความต้องการของเกษตรกรกลุ่มอื่นๆโดยในปีที่ผ่านมาสามารถสร้างรายได้จากการจำหน่ายปุ๋ยได้กว่า4ล้านบาทอีกทั้งทางกลุ่มยังได้รับรางวัลการันตีสวนยางดีเด่นระดับจังหวัด3ปีซ้อนจากการยางแห่งประเทศไทยตั้งแต่ปี2561ถึง2563ในอนาคตทางกลุ่มมีแผนที่จะเลี้ยงไก่ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองเพื่อให้เกิดการลดต้นทุนในทุกๆด้านอย่างต่อเนื่องสิทธิกรจันทสารสำนักข่าวไทยอสมทรายงาน